Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. อันนี้ก็ขอให้มีความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่คริสต์มาสเป็นอย่างไรนะกูอ่านให้ฟัง Christmas is a Christian holiday that celebrates the birth of Jesus Christ หมายถึงอะไรคะบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้คริสต์มาสนั้นคือวันหยุดที่สำคัญของชาวคริสเตียนนะมีการฉลองนะซึ่งตรงกับวันพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิดนะวันเกิดนั่นเองใช่ไหมคะเบิร์ดนี่มาจากคำว่า birthday no one knows the exact date of Jesus birth ไม่มีใครรู้แน่นะว่าวันที่พระเยซูลงมาบังเกิดนั้นตรงกับวันอะไรแน่แต่ most Christian ชาวคริสเตียน mark December 25 as the birth of Jesus แต่เขาก็เอาวันนี้แหละนึกถึงวันนี้แหละเป็นวันคริสต์มาสซึ่งตรงกับวันที่25นะคะ เอาละช่วงนี้ครูจะมีรายการพิเศษให้ทุกคนได้สุขสันต์คริสต์มาสกันสักเพลงหนึ่งดีไหมลูกโอเคใครจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้ครูได้โอเคพรีเซนต์นะสุวิลาเกณฑ์การพรีเซนต์นะช่วยกันมีใครอีกคะออกมาเลยค่ะเร็ว please quickly มาเร็วออกมาเลยค่ะวันหมดหรือยังเดินไปข้างหน้านี้คนอื่นอยากเต้นไหมเดี๋ยวคุณครูจะไปที่เพลงเลยนะนะปลายทางนะใครจะเต้นก็ได้นะคะเพลงนี้เป็นเพลง Jingle Bell เดี๋ยวขอย่อก่อนนะคะขอย่อก่อนครูขอย่อก่อนค่ะช่วยกันนะคะคนอื่นคนอื่นอยากเต้นไหมpresent upคนอื่นเต้นทางข้างๆนี้ Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.What fun
อเคไปให้ตามคำเรียกร้องนะกำลังสนุกเลยรอบเดียวนะเวลาให้อยากจริงก็Preposition คืออะไรเอ่ย Preposition ฮะเรียนไปแล้วเทอมหนึ่งคำบุพบทนะคำบุพบทนะหมายถึงคำที่ใช้อะไรคะเกี่ยวกับสถานที่นะถ้านักเรียนเปิดไปดูในภาษาอังกฤษเทอมต้นนะเรียนไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวจะทดสอบด้วยนะมีอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงสถานที่คะไหนใครยังไม่พร้อมที่จะเรียนพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วนะเอากลับมาสู่บทเรียนแล้วนะกลับมาสู่บทเรียนแล้วบางคนยังสนุกอยู่เลยนะเบรกไว้ก่อนนะคะหมายถึงคำที่ใช้เกี่ยวกับสถานที่มีอะไรบ้างเรามาดูlook at this picture ดูสิดูภาพ look at this picture where is the ball พร้อมยังธีรพัฒน์ where is the ball หรือ where is a ball ฮะWhere is the ball ธนกรตอบคนแรกเลยตอบว่าไงเอ่ย The ball is in the box กิติเพชรพร้อมอย่างลูกฮะ The ball นะครูถามลูกบอลใช่ไหมคะ is กี่ลูกลูกบอลกี่ลูกลูกเดียวใช้ verb to be คือ is นะ is ธนกรบอก in อะไรเลย in the
บอกคำไหนเป็นคำ preposition in แปลว่าอะไรคะใน the ball หรือ a ball is in the box โอเค good please clap your hand for Thanakorn อยู่ที่ไหนอีก where is the ball อยู่ที่ไหนอีกคะเอาไปวีรวัฒน์เอาวีรวัฒน์ผู้กล้าหน่อยเร็วเมื่อกี้ได้แล้ว the ball is in the box ต่อไปอยู่ที่ไหนอีกรูป in the table ถูกไหมลูกอยู่ในโต๊ะอยู่ใต้โต๊ะ table ตัวไหนเอ่ยอันนี้กับตัวนี้เหมือนกันไหมเนี่ย this is a table this is a desk เอาภาพไหนดิตัวนี้ลูกบอลอยู่ที่ไหนอยู่ข้างบนว่าไงเอ่ย on the อะไรคะ the ball ตัวลูกเดียว is on the table หรือ a ball ได้ออนแปลว่าข้างบนต่อไป under คำต่อไป under ใครได้แล้วไปสุวิราหน่อยแล้วสุวิราคุณครูให้คำว่า under under แปลว่าอะไรลูกข้างใต้ข้างใต้จะแต่งประโยคได้ว่ายังไง made a sentenceThe